แค่ทำตามนี้ก็ช่วยสลายถุงใต้ตาได้บอกลาตาบวมตุ่ยนะเด็กลงไปอีก10ปีเพราะต้องจ้องหน้าจอทั้งวันนอนก็น้อยงานก็เยอะปัญหาถุงใต้ตาจึงมักจะมาเยือนสาวๆอยู่เสมอถุงใต้ตาที่บวมเป่งบทบังความงามที่แท้จริงของดวงตาคุณไปมากแถมยังทำให้เสียความมั่นใจและต้องคอยโบ้เครื่องสำอางหนาๆนะปกปิดมันเอาไว้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะสิ่งนี้สามารถกำจัดได้วันนี้เรามีวิธีกำจัดถุงใต้ตาแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะถ้าอยากสวยไปดูกันเลยคือก่อนอื่นคุณสาวๆต้องรู้จักถุงใต้ตากันก่อนว่านี่มันคืออะไรกันแน่และมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถุงใต้ตาคืออาการบวมหรือข้างน้ำของถุงไขมันที่อยู่ใต้ดวงตาซึ่งถุงไขมันนี้มีอยู่อย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วในร่างกายมนุษย์โดยอยู่บริเวณเบ้าตาจำนวน5ถุงบริเวณเปลือกตาบน2ถุงและบริเวณเบ้าตาล่าง3ถุงตัวปัญหาก็คือเจ้า3ถุงข้างล่างนี่แหละเพราะถ้าเราใช้สายตาบ่อยนอนพักผ่อนน้อยดื่มน้ำไม่เพียงพอร้องให้หนักหรือเป็นภูมิแพ้ถุงไขมันเหล่านี้ก็จะบวมพองใหญ่ขึ้นจนทำให้เห็นเป็นรอยหย่อนคล้อยใต้ดวงตาจนดูแทบไม่ได้หรือเพิ่มความมีอายุให้แก่ใบหน้าไปอีกหลายปีวิธีการแก้บวมหลายๆคนคงจะคุ้นชินกับการเอาแตงกวาช้อนเย็นๆหรือถุงชามาโปะซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ช่วยได้แต่การแก้ไขอย่างถูกต้องจำเป็นจะต้องรู้ลึกรู้จริงและรู้อย่างละเอียดมาดูกันเลยว่าวิธีแก้ไขถุงใต้ตาต้องทำอย่างไรบ้างขั้นตอนที่1รู้ก่อนว่าอาการถุงใต้ตาบวมที่เกิดขึ้นเป็นถุงใต้ตาแท้หรือถุงใต้ตาเทียม1หากเป็นถุงใต้ตาแท้แสดงว่ามีถุงใต้ตามาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ได้เป็นเพราะอดนอนหรือใช้สายตามากแต่อย่างใดวิธีการแก้ไขต้องไปปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมเพื่อใช้วิธีเลเซอร์ออก2หากถุงใต้ตาเทียมคืออาการบวมของถุงใต้ตาในกรณีที่เราอดนอนใช้สายตามากร้องให้บ่อยหรือเกิดอาการระคายเคืองบางอย่างทำให้การหมุนเวียนของเลือดบริเวณดวงตานั้นไม่ลื่นไหลจึงเกิดอาการข้างน้ำส่งผลให้ถุงไขมันใต้ตาบวมขึ้นมาวิธีการแก้ไข1ปฏิวัติการใช้ชีวิตประจำวันโดยการดื่มน้ำและนอนหลับพักมากๆทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสามารถช่วยลดการสะสมของเหลวใต้ดวงตาได้2นวดคลึงใต้ตาเบาๆหลังจากตื่นนอนสาวๆควรนวดคลึงใต้ตาเบาๆด้วยนิ้วนางจากหัวตาไปยังหางตาข้างละ10ครั้งก่อนลุกออกจากเตียงจากนั้นควรล้างหน้าด้วยน้ำเย็นหรือใช้น้ำเย็นประหน้าเบาๆสักครู่หนึ่งเพื่อเป็นการกระชับหลอดเลือดบนผิวหน้าให้ตึงสดชื่นและทำให้ของเหลวที่สะสมอยู่บริเวณใบหน้าถูกดึงกลับลงไปด้วย3ไม่ขยี้ตาแรงๆข้อควรระวังอีกเรื่องก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังรอบดวงตาอย่างรุนแรงควรถนอมดวงตาให้มากที่สุดเพราะจะช่วยทั้งเรื่องถุงใต้ตาและเรื่องรอยเหี่ยวย่นรอบดวงตาได้ด้วย4เลี่ยงของที่แพ้ลองสำรวจตัวเองดูก่อนว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังอย่างเครื่องสำอางสบู่แชมพูหรือแม้แต่ผงซักฟอกที่อาจมีส่วนที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือทำให้ผิวหนังใต้ดวงตาอักเสบได้หรือไม่ถ้ามีก็รีบหยุดใช้ตั้งแต่วันนี้ค่ะฟังดูแล้วก็ไม่แยกเย็นมากมายเลยใช่ไหมคะแค่ต้องอาศัยความอดทนเสียหน่อยและหมั่นทำบ่อยๆเป็นประจำโดยเฉพาะการดื่มน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนพักสายตาและการนวดคลึงใต้ดวงตาเพียงเท่านี้ก็สามารถลดสาเหตุของการเกิดอาการถุงใต้ตาบวมได้แล้วล่ะค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะ
พราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.siamchatroom.com/s/192071 ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก wongnai.com ขอบคุณภาพที่มาhttp://wonemthaiza.com และ https://pix ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/pccm3g